สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการซื้อกระหังยูเกตออนไลน์ครับผมซื้อมาแล้วน้องไม่ตรงปกครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยในคลิปเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมได้ไปเจอพี่คนนึงนะครับผมเขาโพสต์ขายมหายูฟูโกในราคาถูกในราคาโควิดนะครับผมผมก็เลยอุ้ยน่าสนใจดีว่ะผมอยากได้แบบปลาสีทองเนี่ยมาลงในบ่อเผื่อปลาทองซะหน่อยเสริมสิริมงคลใช่ไหมแล้วเป็นราคาโควิดด้วยช่วยเหลือกันผมก็โอเคอันนี้ผมอุดหนุนผมก็เลยซื้อมาปุ๊บอีก2วันปลาก็มาส่งผมก็ถ่ายคลิปเรียบร้อยเลยผมว่าปลามันตายไหมจะตัดจากในถุงมาเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยไหมผมก็ลองสังเกตดูเฮ้ยมันปลาตัวเล็กจังวะมันไม่เหมือนกับที่พี่เขาโฆษณาเลยว่ะที่พี่เขาถ่ายในบ่อคือแม่งตัวอย่างใหญ่ตัวทองว่ายผิวเลยทำไมผมมันตัวเล็กจังตัวก็ไม่ค่อยท้องเนี่ยผมก็คิดว่าเออหรือว่าผมอ่ะแบบผมถ่ายในบ้านใช่ไหมผมคิดว่าแดดไม่พอเพราะฟูโกมต้องเลี้ยงกลางแดดมันถึงจะทองผมก็งั้นเดี๋ยวลองย้ายน้องไปดูตรงที่กลางแดดที่ว่ามันทองไหมผมก็ไปลองดูมันก็ไม่ทองเว้ยตัวเมียมันมีสีดำปนตัวผู้ก็ขาวขาวตัวเล็กผมก็เลยส่งรูปกับคลิปเนี่ยที่ผมถ่ายให้พี่เขาดูใช่ไหมบอกว่าพี่ครับเนี่ยมันไม่เห็นตรงปกเลยที่พี่โฆษณาไว้มันตัวใหญ่มากเลยพี่ลองดูในคลิปสิตัวเมียตัวใหญ่ของผมได้มาตัวปิดเดียวตัวผู้ก็ตัวใหญ่ของผมได้มาตัวกระจิ้วเดียวผมว่ามันไม่เห็นตรงปกเลยพี่บอกว่ามันก็ตรงปกนะครับน้องก็ทองดีนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันจะทองได้ครับพี่ผมก็เลยจับรูปเปรียบเทียบเลย okay. ที่ผมถ่ายกลางแดดใช่ไหมกับรูปที่พี่เขาโฆษณา2รูปเปรียบเทียบกันคือสีไม่ได้เลยครับสีไม่ชัดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นผมก็ส่งพี่เขาดูใช่ไหมพี่ก็บอกว่ามันแบบมันไม่ทองจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะคืนเงินให้ผมบอกว่าถ้างั้นเนี่ยผมต้องคืนปลาพี่เขาด้วยไหมพี่ก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้ให้เราเก็บไว้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยให้น้องเลยดีๆแล้วกันผมว่าโอเคคุยกันตกลงเรียบร้อยส่งเลขบัญชีโอนเงินคืนกลับให้ก็โอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรละวันต่อมาทุกคนตื่นมาผมตื่นมา10 โมงพี่ก็ทักเมสเซจมาใช่ไหมบอกว่าเนี่ยพี่ขายไม่ตั้งหลายคนเนี่ยมีคนซื้อตั้งเยอะทุกคนเขาก็บอกว่าปลาพี่สวยปลาสีทองหมดเลยตัวใหญ่โอ้ว่าพี่ครับเราคุยกันจบแล้วไม่เหรอเมื่อวานอ่ะหรือพี่จะให้ผมเอารูปที่ผมเปรียบเทียบแล้วโพสต์ลงในกลุ่มดูไหมไล่คนอื่นเขาลองตัดสินดูว่าเป็นยังไงพี่บอกว่าอุ้ยน้องไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าอ้าวในพี่จะทักมาแบบกันแน่กันแหน่จะทักมาแซะผมทำไมอ่ะทักมาแซะผมว่าเนี่ยคนอื่นได้ไปก็สวยนี่ว่าน้องคนเดียวที่แบบมีปัญหาผมไม่สวยอ่ะทักมาเหมือนประมาณนี้ผมก็งงว่าจะทักมาเพื่ออะไรเราคุยจบแล้วถูกไหมแล้วผมบอกว่าพอผมจะโพสก็ไม่โพสบอกว่าอย่าทำถึงแบบนั้นเลยแล้วคุณมาแซะผมเพื่ออะไรนี่เมื่อไม่ตรงปกจริงๆคุณก็ยอมรับเองผมก็งงไม่เข้าใจสุดท้ายแล้วผมบอกว่าผมอ่ะไม่คุยกับพี่แล้วพอไม่ซื้อขายพี่แล้วจบก็คือครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดทุกคนนะครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะผมว่าเคยเจอแบบไหนมาถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับไอ้ไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไก่คนดีคนเดิมเลยนะครับผมแล้วเราจะไปถึงพันซับด้วยกันครับผมยังไงวันนี้ไก่ไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ